นี่เจ้ามาชวนข้าไปฆ่าคนนี่นะหรือจะตกอกตกใจอะไรล่ะข้ารู้ว่าเจ้าก็เกลียดอีมนุษย์นั่นไม่ต่างจากข้าหรอกนี่ถ้าเราสองคนร่วมมือกันมันตายในพริบตาแน่แม่เจ้าวิมาลามีอำนาจดูแลทุกอย่างในถ้ำทองถ้าย้ายพวกบริวารออกไปแล้วเปิดทางให้แม่เจ้าเลื่อมรายวันสักหน่อยสำเร็จแน่เจ้าค่ะหุบปากให้ชั่วของเองไปเลยไอ้เขี้ยมอย่าเอาเรื่องอับปีอย่างนี้มายุแย่งแม่เจ้าของข้านะตะโขงพูดถูกแล้วข้าไม่ฆ่าแม่ตะเภาทองอะไรนี่หรอกเจ้ากลับไปเถอะอย่างโง่นักเลยนะเจ้าพี่หลงมันหัวปักหัวปำขนาดนั้นไม่กำจัดมันตอนนี้แล้วจะรอเมื่อไหร่หรือว่าเจ้ากลัวเจ้าพี่หลงโทษไม่ต้องกลัวไปหรอกนะอย่างไรเสียเจ้าพี่ก็ไม่อยากก่อสงครามอีกเจ้าพี่ไม่มีทางลงโทษพวกเราสองคนพร้อมกันหรอกเจ้าไม่เข้าใจข้าไม่ได้กลัวเจ้าพี่ลงโทษแต่สิ่งที่ข้าต้องการคือความรักจากเจ้าพี่ถ้าข้านะเจ้าพี่ก็ต้องเกลียดข้าเกลียดไปจนวันตายแล้วข้าจะทำไปเพื่ออะไรแล้วเจ้าคิดว่าไม่ทำเจ้าพี่จะรักเจ้าขึ้นมาอย่างนั้นหรือโง่แล้วสักวันเจ้าจะเสียใจเพ้อเจ้อไร้สาระต้องการความรักบ้าบออะไรของมันวะนี่ถ้าเจ้าพี่หลงอีมนุษย์นั่นจะพาลำบากกันไปหมดอีแร่น้ำเข็มโง่เง่าแต่แม่เจ้าวิมาลาไม่ยอมช่วยแล้วพวกเราจะทำอย่างไรต่อไปดีล่ะเจ้าคะถึงมันไม่ช่วยข้าก็ต้องฆ่าอีมนุษย์นั่นให้ได้ข้าจะไม่ยอมเป็นรองใครทั้งนั้นโดยเฉพาะเผ่าพันธุ์อ่อนแออย่างพวกมันแม่เจ้าคงไม่ใช้บ่าวทำอะไรใช่ไหมเจ้าคะอีนี่ก็โง่อีกคนถ้าข้าไม่ใช้เองแล้วจะใช้ใครวะถามไม่เข็ดเวรกรรมของกูอีกแล้วแม่หญิงเจ้าคะอาหารไม่ถูกปากเหรอเจ้าคะเดี๋ยวบ่าวไปทำมาให้ใหม่เอาไหมเจ้าคะไม่ต้องหรอกจ้ะข้าไม่หิวแต่แม่หญิงก็ต้องกินบ้างนะเจ้าคะเดี๋ยวจะป่วยเอาดีข้าอยากป่วยท่านสินชัยมีอะไรเหรอเจ้าคะเห็นวันก่อนจะบอกเขาว่าแม่หญิงตะเภาทองอยากกินฝอยทองข้าก็เลยให้บริวารไปหามาให้แต่หายากมากกว่าจะได้มาต้องไปไกลถึงนครด้านใต้ของพวกมนุษย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ายังอยากกินอยู่หรือเปล่าเจ้าค่ะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในท้องน้ำนี้ล้วนอยู่ภายใต้อำนาจของท่านท้าววิรูปักษ์ทั้งสิ้นแต่เผ่าพันธุ์จระเข้นั้นแข็งแกร่งกว่าเผ่าพันธุ์อื่นจึงมีหน้าที่ดูแลความสงบของท้องน้ำนี้ทั้งหมดชลวันเล่าให้ข้าฟังว่าพวกเจ้ามีกันสามตระกูลใช่เพราะท้องน้ำนั้นกว้างใหญ่ไพศาลจึงต้องแบ่งความรับผิดชอบแต่นั่นก็ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งจนนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่และทำให้ท่านชาละวันต้องขึ้นปกครองทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุสลดใจขึ้นอีกเจ้าพูดเหมือนกับว่าชาละวันไม่ได้เต็มใจใช่ครับท่านชาละวันชอบชีวิตที่สุขสงบการมีอำนาจไม่เหมาะกับนิสัยของท่านหรอกแต่ก็ต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่แต่ถึงท่านชาละวันจะเป็นใหญ่ก็ใช่ว่าจระเข้ทุกตัวจะยอมสยบทั้งหมดอย่างท่านกุมพินพี่ชายของแม่เจ้าเลื่อมไหลวันที่บุกไปทำร้ายแม่หญิงกับครอบครัวถึงเรือนทั้งหมดก็เริ่มมาจากความแค้นและต้องการชิงอำนาจมาจากท่านชาละวันทั้งนั้นนี่น่าล่ะThank you.
าไม่อยากเชื่อเลยนี่เราอยู่ใต้น้ำกันจริงๆหรือด้วยอำนาจมนต์น้ำจะไม่สามารถเข้ามาในถ้ำทองได้เลยพ้นตรงนี้ไปก็คือการอยู่ก้นแม่น้ำนั่นแหละแสดงว่าข้าไม่มีทางหนีออกจากที่นี่ได้เลยใช่ไหมทันทีที่ย่างเท้าออกไปข้าก็ต้องจมน้ำตายหรือไม่ก็เป็นเหยื่อของสัตว์น้ำตัวอื่นๆแม่หญิงอยากกลับไปหรือข้าถูกชลวันฆ่ามาที่นี่ไม่รู้ป่านนี้พ่อแม่ข้าจะทุกข์ใจปานใดเราจะไม่ให้ข้าอยากกลับไปได้อย่างไรงั้นข้าขอไปถามท่านชลวันก่อนถ้าท่านอนุญาตข้าจะไปแจ้งข่าวพ่อกับแม่ของแม่หญิงให้รู้เองว่าแม่หญิงปลอดภัยดีจริงหรือพ่อชายพ่อสินชัยขอบน้ำใจพ่อมากขอบน้ำใจพ่อมากจริงๆข้าจะไม่ลืมน้ำใจของพ่อครั้งนี้เลยถึงขั้นจับไม้จับมือกันเลยหรือเจ้าค่ะบ่าวเห็นเต็มสองตาไม่ผิดแน่นอนเจ้าค่ะแล้วเอ็งว่าอีมนุษย์นั่นกับไอ้สินชัยมันสุมหัวกันสวมเขาให้เจ้าพี่หรือเปล่าจากความคิดบ่าวบ่าวว่าไม่หรอกเจ้าค่ะแต่ถึงไม่เราก็ทำให้เป็นจริงได้มิใช่หรือเจ้าคะจริงของเอ็งต่อให้มันถูกข้าก็จะทำให้มันผิดยิ่งถ้าเจ้าพี่เกลียดมันจนถึงข้ามาได้เลยยิ่งดีรอดแล้วกูไม่งั้นไม่รู้จะให้กูไปทำอะไรเสี่ยงๆอีกพวกเจ้ามีอะไรต้องทำมากมายเหมือนกันนะข้าไม่เคยรู้เลยว่าจระเข้อย่างเจ้าจะมีเรื่องยุ่งยากขนาดนี้ด้วยทุกชีวิตล้วนมีหน้าที่ที่ต้องกระทําแม่หญิงชมทิวทัศน์ในถ้ำทองมรึกสินชัยขอรับแม่เจ้าเสร็จหรือยังเรียบร้อยแล้วขอรับข้าไปก่อนนะแม่หญิงมีอะไรจะคุยกับข้าหรือแม่เจ้าก็แค่จะมาถามว่าเจ้าอยู่สุขสบายดีหรือไม่ขาดเหลืออะไรบ้างเพราะแม่เจ้าได้รับสิทธิ์ขาดจากท่านชลวันให้ดูแลทุกอย่างในถ้ำทองแห่งนี้จะบอกว่าเจ้าเป็นเอกภริยาถ้ามนุษย์ใช้คำนั้นก็ใช่ข้าจะจำไว้แต่ถ้าเจ้าจะแสดงว่าเจ้าเหนือกว่าข้าข้าก็คงต้องบอกว่าไม่มีประโยชน์ทำไมหรือเจ้าคิดว่าเจ้าพี่รักเจ้าจนไม่ต้องสนใครหน้าไหนทั้งนั้นความรักจากชายหลายใจอย่างชลวันน่ะหรือเจ้าเก็บไว้เองเถอะและที่ข้าบอกว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่าข้าไม่เคยคิดจะเป็นเมียรองเมียน้อยหรือแม้แต่เอกภริยาของใครคนอย่างข้าถ้าจะเป็นก็ต้องเป็นเมียคนเดียวเท่านั้นพูดอย่างนี้แปลว่าเจ้าไม่สนใจท่านชาละวันอย่างนั้นหรือถ้าข้าดีใจกับการถูกจับตัวมาอย่างนี้ป่านนี้ข้าคงแต่งงานกับชาละวันไปแล้วจะอยู่ให้เจ้าเห็นอย่างนี้หรือก็ดีข้าจะจำคำพูดของเจ้าไว้